ด่วนสารพิภากษาชอพนิกาวานิศอดีตสสอนาคตใหม่คดีโพสพาดพิงสถาบันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่20กันยายนพศ2566สำนักข่าวอิสรารายงานว่าสารดีกาสนามหลวงนัดฟังคำพิภากษาที่ปปช เป็นผู้ร้องยื่นขอให้วินิจฉัยกรณีกล่าวหานางสาวพันิกาวานิศอดีศสพักอนาคตใหม่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันสารมีคำพิพากษาวา่านางสาวพันนิกาฝ่าฝืนจริยธรรมหลายแหล่งตามกฎหมายให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนคำขออื่นให้ยก โดยพฤติกรรมของนางสาวพนิกาเป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการที่นางสาวพนิกาไม่ลบหรือนำภาพถ่ายและนำข้อความทั้งหมดออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งที่สามารถกระทำได้เพื่อไม่ให้ปรากฏอยู่และไม่ให้บุคคลใดสามารถเข้าถึงภาพถ่ายซึ่งถือเป็นการงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย การกระทําของนางสาวพันนิกาจึงเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา235ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา87และมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ6ประกอบข้อ29วรรคหนึ่ง ทั้งนี้สืบเนื่องเมื่อวันที่11มิถุนายนพศ2562นายสีสวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือต่อปป,ปชให้ตรวจสอบนางสาวพานิกากรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากในเฟซบุ๊กทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรอันเป็นพฤติการหรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมหลายแรง และนางสาวพานิกาเป็นสอสอได้รับโปรดเกล้าและได้ถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในคำถวายสัตว์ปฏิญาณก็ได้ระบุว่าจะปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการต่อมาวันที่28กุมภาพันธ์พศ2565ที่ประชุมกรรมการปรปรชมีมติเอกชนชี้มูลนางสาวพานิกาวานิชหรือชอ่ออดีตสสบัญชีรายชื่อ และอดีตโฆศกพักอนาคตใหม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้างานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิส,ะอสอระพศ2561ที่บังคับใช้กับสสรกรณีโพสภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปนในทางที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควร